น้องนิ่มทำไมมานั่งร้องไห้แบบนี้ล่ะผมมาร์กเองพรุ่งนี้คุณเลิกงานกี่โมงพี่อินคะคุณมาร์กเขาไลน์หานิ่มอะค่ะค่ะแล้วที่ไหนอะคะนิ่มจำได้ว่านิ่มไม่เคยให้ไลน์หรือว่าเบอร์โทรกับใครพี่เป็นคนให้เองอะค่ะพี่อินคะคือพี่จำเป็นอะค่ะน้องนิ่มคุณมาร์กเนี่ยเป็นคนที่ติดต่อยากยากแถมยังเคี้ยวมากด้วยอะคือพี่จำเป็นต้องรักษาคอนเนคชั่นลูกค้าเอาไว้อ่ะพี่อินคะครั้งนี้ครั้งเดียวขอร้องช่วยพี่เถอะนะค่ะหกโมงเย็นค่ะงั้นผมไปรับแล้วไปดินเนอร์กันคงไม่ดีมั้งคะคุณมาร์คดีสิเพราะผมมีเรื่องงานอยากคุยเพิ่มเติมนะงั้นเจอกันพรุ่งนี้6โมงเย็นยังไงผมต้องไปออฟฟิศคุณอยู่แล้วห้ามปฏิเสธเช้านี้ผมมีคอนเฟรนต์กับลูกค้าที่ฮ่องกงมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันสกาแฟจะรวมกับแก้วแล้วนะนุ่มๆจังเครียดเหรอข้อจะให้งานเยอะเกินไปหรือไงเปล่าค่ะก็กำลังคิดอะไรอยู่ค่ะข้อจะทำอะไรไม่ดีข้อบอกผมได้นะผมจะจัดการเองเดี๋ยวก็โดนดุอีกแล้วค่ะโอ้โหเขาเป็นเจ้านายเขามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ท่าทางจะงอนเต็มสตรีมเลยนะเนี่ยไม่ได้งอนค่ะนุ่มยิ้มจังเปลี่ยนใจเรื่องลาออกเถอะรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะจำได้ไหม
ตอนที่นายคุกเข่าให้คุณมาร์ครู้ไหมครับการต้องยอมคุกเข่าให้กับเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องหลายแรงมากแต่นายต้องยอมทำเพราะนายเห็นงานสำคัญดีนะครับที่วันนั้นนุ่มยิ้มจังเข้ามาช่วยไว้ทันนิ่มไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะทำสิครับทั้งนายทั้งนุ่มยิ้มจังทุ่มเทเพื่องานทั้งคู่ผมว่าคุณสองคนเหมาะสมกันมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรคุยกับนายเถอะคุยกันดีๆทุกปัญหาแก้ได้พี่ไม่สะดวกอะค่ะขอโทษด้วยนะพีนคะแค่แป๊บเดียวเองค่ะไปกินข้าวกับคุณมาร์คเป็นเพื่อนนิ่มนิ่มว่าไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะคะไปด้วยกันเถอะค่ะพี่ก็อยากไปเหมือนกันแต่ว่าวันนี้พี่มีนัดกับที่บ้านเอาไว้พี่ก็ไม่อยากผิดนัดด้วยอ่ะโถพี่อินคือพี่ก็รู้นะว่าต้นเหตุมันมาจากพี่อ่ะแต่ว่าพี่ไปไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วอีกอย่างนะถ้าคุณมาร์ครู้ว่าพี่ไปหาเขาอ่ะโดยที่ไม่ได้นัดเขาไว้เขาต้องโกรธพี่มากแน่นี่ฝากดูนิดหน่อยไม่หรอกค่ะดูการตลาดดูกราฟดีๆนะพี่อินคะไปเถอะค่ะนิ่มถือว่าช่วยพี่เถอะนะคุณมาร์กอ่ะตอนทำงานเหมือนดูจะร้ายแต่จริงๆเขาไม่ได้ร้ายเลยนะเขาเป็นคนที่สุภาพบุรุษเอามากๆเลยอ่ะน้องนิ่มต้องกลัวเขาหรอกหรือจะให้พี่ไหว้อ่ะยังพี่ไหว้ก็ได้น้องนิ่มไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะก็ได้ค่ะนิ่มไปกับเขาสองคนก็ได้พี่เชื่อว่าเราทำได้อยู่แล้วนะสู บอยนะคะวันนี้แม่เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะนุ่มนิ่มยังไม่กลับบ้านอีกหรอจ๊ะยังเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะพอดีนิ่มมีนัดต่ออ้าวเหรอมันก็รีบไปได้แล้วเดี๋ยวรถไฟฟ้าคนแน่นนะค่ะแล้วพี่ติ่งล่ะคะยังไม่กลับเหรอคะเดี๋ยวพี่ก็จะรีบชิงแล้วเหมือนกันพอดีแวะเอาเอกสารเนี่ยมาฝากไว้ให้นายเซ็นนี่แหละช่วงเนี้ยโปรเจกต์เยอะต้องเซ็นอนุมัตินู่นนี่นั่นเยอะมากนายอ่ะคงเหนื่อยหน้าดูนี่นายเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะประจำรายเนี้ยนะไม่เสร็จอ่ะไม่อยากจะกลับบ้านกลัวว่าสักวันนึงอ่ะจะน็อกขึ้นมาจริงๆแต่ยังไงอ่ะพี่ฝากน้องนุ่มนิ่มไว้ก่อนละกันนะได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะกลับบ้านดีๆล่ะให้เจอกันค่ะเจอกันค่ะหนูวางเอกสารไว้ให้เซ็นตรงนี้นะคะคุณมัดไปได้ไหม
นายคะหนูไม่อยากผิดคำพูดกับลูกค้าค่ะหนูไม่ได้อยู่ในจุดที่จะปฏิเสธลูกค้าได้ด้วยคุณปฏิเสธได้แต่คุณไม่ทำใกล้ถึงเวลานัดแล้วค่ะผมจะไปส่งไม่เป็นไรค่ะหนูไปเองได้ทำไมหนูไม่อยากให้นายต้องมาทำอะไรเพื่อหนูอีกแล้วค่ะไหนว่าเลิกงานของโมงเย็นไงครับนี่ผมรอครึ่งชั่วโมงเลยนะขอโทษค่ะพอดีมีงานติดพันนิดหน่อยค่ะงานอะไรอ่ะทำไมหน้าหดหู่ขนาดนั้นนายคุณว่ามาช่างมันเลยครับนี่ใกล้เวลาที่ผมจองโต๊ะไว้แล้วทำอะไรคะไปส่งที่รถไงครับนิ่มไปเองได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะคันนี้ใช่ไหมคะเจ้านายคุณจะไม่พอใจการที่คุณมากับผมนะนิ่มมันแค่ลูกจ้างค่ะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยค่ะผมไม่อยากรู้จริงๆเลยนะว่าทำไมอากิสกิโคจิถึงสนใจในตัวคุณนะBye.